كل بو 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 ผมปอนด์ไลฟ์การ์ดนะครับผมก็กลับมาอีกแล้วนะฮะกับคลิปเกม PES Mobile 2020นะครับผมแล้วคลิปวิดีโอนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าผมจะมาเปย์ให้เกมนี้นะหรือว่าจะมาลองเติมเงินนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีแพ็คหนึ่งนะครับที่เป็นทีมที่ผมชอบนั่นเองนะที่เพิ่งเข้ามานะครับนั่นก็คือนี่ครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นแพ็คที่ผมจะไม่ซื้อก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นทีมที่ผมเชียร์มานานแล้วนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งแพ็คที่เขามีมาให้กดเนี่ยก็จะมีลิเวอร์พูลด้วยนะแล้วก็เป็นอันสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือ Player of the Week นะครับเอาละแต่เดี๋ยวผมจะมากดแพ็คนี้นะแต่ว่ามันกดได้3ครั้งนะครับแน่นอนว่าไอเหรียญของผมอ่ะมันมีไม่พอแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่190เหรียญนั่นเองเดี๋ยวผมจะไปเติมเงินก่อนนะครับเพื่อที่จะมาซื้อแพ็คนี้นะโอเคและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะเติมเงินในเกมนี้นะครับผมคงจะเติมเป็นอันนี้แล้วกันนะ349บาทนะครับกำลังดีนะได้ 1,000 เหรียญ นะครับแล้วก็เขาแถมให้ฟรีอีก50เหรียญ นั่นเองโอเคซื้อเลยแล้วก็เรียบร้อยครับนี่ผมก็ซื้อไปแล้วเหรียญเข้าอะไรยังไงครับไม่รู้ว่าอ๋อมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยนะก็คือเพิ่มจาก190เป็น 1,240 เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเอาละแล้วต่อไปนะครับเราก็จะเข้าไปลุ้นตัวกันเลยนะว่าผมจะเปิดได้ตัวที่มันดีหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอดูตัวก่อนได้ไหมว่ามันมีใครบ้างกดตรงนี้นะฮะโอเคโอ้ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยผมก็อยากได้นะจริงๆก็คือใครก็ได้นะครับแต่ที่ผมเล็งไว้เนี่ยอยากได้เป็นเซอร์คิวอากูเอโร่นะครับนะถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทรงคุณค่าของทีมนะครับเซอร์คิวอากูเอโร่นะหรืออาจจะเป็นเดวิดซีบาร์ก็ได้แต่ถ้าอยากได้อันดับหนึ่งนะเป็นเซอร์คิวโอเกโร่นะอยากได้มากๆนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเราไปกดกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวแรกที่ผมจะได้เนี่ยเป็นใครโอเคมาลุ้นกันแต่ว่ายังไงมันก็เป็นบอลดำอยู่แล้วนะโอเคกดเลยไปตัวแรกตัวแรกอากูเอโร่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 มาเป็นใครครับเท้าขวาแบบนี้เบอร์อะไรครับเมื่อกี้เบอร์16เป็นน่าจะเป็นโรดรีนะครับโอ้โหได้โรดรีนะก็โอเคนะครับได้โรดรีนะก็โอเคก็โอเคเอามาเล่นเป็นกองกลางตัวรับนะครับตัวทำเกมได้อยู่นะโอเคไปแล้วนะครับสำหรับตัวแรกนะโอ้โหได้โรดรีเหลืออีก2ครั้งสุดท้ายกดดันมากผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยขอเป็นใครก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ตัวซ้ำแล้วกันนะแต่ถ้าได้เป็นอากูเอโร่จะดีมากนะครับโอเคอากูเอโร่หรือดาวิดซินบานะมาเอาหน่อยเอาหน่อยฮะมาลุ้นกันอย่าเป็นตัวซ้ำก็พอครับไปแล้วครับเปิดครั้งที่2ลุยมาอากูเอโร่อากูเอโร่อากูเอโร่สรุปเป็นเอเดสันนะครับโอ้โหก็ได้อยู่นะตัวไม่ซ้ำเลยเป็นเอเดสันนะครับโอเคเลยโอเคเลยสุดยอดครับโอเคทีนี้ตัวสุดท้ายขออย่าซ้ำก็พอนะผมยกมือพนมมือไหว้โคนามิละว่าขออย่าได้ตัวซ้ำโอเคนะครั้งสุดท้ายโอเคผมขอเวลาทำใจ3วิโอเคไปลุยอากูเอโร่อากูเอโร่อากูเอโร่มันต้องได้แล้วครับมันต้องได้แล้วสรุปคือเป็นดาวิดซินบาหรือเปล่าเท้าซ้ายหรือว่าซินเชนโกซินบาครับโอ้โหก็โอเคนะฮะก็โอเคนะทั้ง3ตัวนะครับเป็นตัวที่ไม่ซ้ำเลยนะโอเคครับผมและนี่ก็เป็น3ตัวที่ได้ทางฝั่งแมนซิตี้นะครับโอ้โหก็โอเคนะตัวแรกเป็นโรดรีนะครับคนที่2เป็นเอเดอร์สันนะครับผู้รักษาประตูนะแล้วก็คนที่3เป็นดาวิดซินบาก็โอเคนะใช้ได้นะครับแล้วทีนี้มันมีอีกแพ็คนึงที่อยากกดนั่นก็คือแพ็คลิเวอร์พูลซึ่ง
เดี๋ยวปลายสัปดาห์นี้ก็จะมีการเจอกันด้วยนะเอาละไหนๆก็ผมเติมมาแล้วนะผมก็จะเปิดลิเวอร์พูลด้วยแล้วกันนะครับมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะได้ใครแต่ที่ผมอยากได้มากๆนะครับก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับแล้วก็เวอร์กิลฟันไดนะส่วนผู้รักษาประตูอลิสงก็เก่งนะแต่ผมมีเอเดอร์ซอนแล้วไงเอาเป็นว่าใครก็ได้แล้วกันนะแต่อยากได้ซาลาห์นะครับโอเคนะมาลุ้นกันครับว่าจะได้โมฮัมเหม็ดซาลาห์หรือเปล่าบังโมมาสรุปคือลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้ใครคนแรกเป็นเท้าขวาครับไม่ใช่ซาร่าเป็นใครครับไวนาลดุมหรือเปล่าโอ้โหเป็นไวนาลดุมครับก็โอเคอยู่นะกองกลางนะครับเป็นกองกลางนะโอเคเหลืออีก2ครั้งเป็นใครมาดูกันผมกดไปเลยซาร่าไม่ซาร่าก็ฟันได้ขอหน่อยนะครับขอหน่อยนะมาสรุปคือเป็นซาลาห์หรือเปล่าครับแบบนี้โมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับผมเบอร์11ครับโอ้โหได้แล้วครับในที่สุดนะไม่ได้อากูเอโร่แต่ว่าได้ซาลาห์มาก็โอเคนะครับสวยครับสวยเอาละทีนี้ตัวสุดท้ายจะเป็นใครขอเป็นฟันไดได้ไหมตอนนี้ผมขาดแคลนกองหลังมากนะมีแต่ตัวฤดูกาลเก่านะครับมันไม่เก่งเท่าตัวปัจจุบันนั่นเองนะฟันไดไม่ก็มาติปขอหน่อยครับขอกองหลังหน่อยมาขออย่าเป็นตัวซ้ำก็พออ่ะปุ๊บมาเป็นใครครับเบอร์3น่าจะเป็นมาติปหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าฟาบินโยเป็นฟาบินโยนะครับโอ้โหได้ตำแหน่งไปซ้อนทับกับโรดรีนะครับผมก็ได้อยู่นะก็โอเคนะครับก็โอเคที่มันไม่ใช่ตัวซ้ำนะเอาละแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวผู้เล่นของผมนะแล้วก็จะลองเซตเข้าทีมกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ผมใช้นะใช้ของจัวคิมเลิฟอยู่นั่นเองนะนี่ตัวที่เพิ่งได้มาก็เข้ามาแล้วครับผมเลื่อนมาใส่เลยไม่ใช่เลื่อนดีลากนะครับเดี๋ยวซ้อนไปละแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลาห์นี่ลองเปลี่ยนตำแหน่งดูนะครับว่ามันจะได้เพิ่มหรือเปล่าอ่ะเปลี่ยนเป็นปีกขวาดีกว่านะครับได้ความสามารถเพิ่มแล้วก็ดาบิดซินบานะครับเล่นตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับให้มีตำแหน่ง AMF นะแล้วก็โรดรีเล่นตรงนี้ไปเลยเปลี่ยนตำแหน่งก่อนนะครับ Player Position เป็น Defensive Midfield ส่วนซินบาเปลี่ยน AMF ได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะครับได้แต่ CMF ก็โอเคอ่ะส่วนอีก2คนเนี่ยอาจจะไม่มีตำแหน่งลงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องลองเปลี่ยนลองอะไรดูนะครับนะในอนาคตนะครับอาจจะมีโอกาสได้ลงนะโอเคผมก็กดยืนยันไปเลยเอาละครับและนั่นก็เป็นการสุ่มกดทีมที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแล้วก็มีแถมการเปิดทีมลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมที่ผมถึงขั้นลงทุนเติมเงินเลยนะเพราะว่าผมอยากได้มากๆนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเกมนี้แล้วการที่ได้ตัวมาแบบนี้ก็อาจจะทำให้ผมอยากเล่นมากขึ้นก็ได้นะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เกมเพจโมบาย2020เนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นแล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนๆดูบ่อยๆนะครับผมถ้าใครชอบที่ผมทำคลิปแบบนี้นะครับสามารถให้กำลังใจผมได้ง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับกด Subscribe Channel ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะเวลาที่ผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับผมชีวิตมันก็เหมือนกับเกมนะครับจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมันโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับซีย่าโบจุ๊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 เอ